ฐบาลไม่ได้บ้าบิ่นครับเราทำในกรอบที่ทำได้นะครับส่วนประเด็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงค่าโดยสารแพงอันนี้ก็ชัดเจนนะผมว่าทุกคนเข้าใจครับเพราะว่าก็จะเป็นมันจะมีกลุ่มลูกค้าซึ่งแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของรถไฟทางคู่ก็เป็นสาเหตุที่เราเอารถไฟทางคู่ทั่วประเทศก่อนครับเรื่องค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับผมบอกว่าเมื่อปี2553นั้นประมาณช่วงเวลากลางปีราคาค่าก่อสร้างกิโลเมตรละประมาณ300ล้านบาทแต่มาถึงบัดนี้การศึกษาของรัฐบาลนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่าหรือ600ล้านบาทต่อกิโลเมตรการศึกษาของรัฐบาลนี้ยังไม่เสร็จเลยครับเพิ่งเริ่มต้นเมื่อต้นปีนี้เองนะครับค่าก่อสร้างเอามาจากที่ไหนรวมทั้งค่างานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบขบวนรถไฟอานัตสัญญาณค่าเวรคืนรวมงานทุกอย่างไว้แล้วครับประมาณกิโลเมตรละ300ล้านบาทแล้วศึกษาโดยคนคนเดียวกันนั่นก็คือสนขและรฟท.ทำไมเวลาผ่านไปไม่ถึง3ปีจึงเพิ่มเป็น600ล้านบาทเป็นเงินจำนวนมากครับท่านประธานงานอธิบายเรื่องนี้งบประมาณใช้ส่วนไหนครับยังไม่ทันทำเลยท่านมีที่ปรึกษามาจัดงานครับโดยผู้ที่จัดงานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์สัมภาษณ์ยังไงครับท่านประธานครับบอกว่าทั้งหมดมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยซึ่งก็สนุกดีเป็นชีวิตอีกโลกหนึ่งที่ไม่ได้เรียนมาไม่ได้โตมาก็เปิดโลกดีครับคนนี้เรียนปรัชญาครับเรียนประวัติศาสตร์ครับมาทำโครงการอธิบายรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับเพื่อน 3-4 คนสนุกดีคนนี้ที่สำคัญก็คือเป็นคณะทำงานประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเอ่ยชื่อเขาก็ได้ครับเพราะผมไม่ได้พูดให้เขาเสียหายแต่ผมถามท่านว่ารัฐบาลท่านไปจ้างเขาได้ยังไงวิบวิญญรัตครับลูกพันศักดิ์วิญญรัตทำไมได้งานนี้ครับทั้งที่ไม่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงสามารถที่จะทำโครงการต่างๆเหล่านี้ออกมาได้รัฐบาลช่วยอธิบายนะครับสภาถกต่อวันที่2พระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านบาทลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเมกะโปรเจกต์รัฐบาลยิ่งลักษณ์ข้อท้วงติงจากนักเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายเสียงดังจนคนต้องตั้งคำถามพระราชบัญญัติเงินกู้ต่างจากการกู้เงินนอกงบประมาณปกติอย่างไรแล้วปัญหาหนี้สาธารณะหน้าตาจะเป็นแบบไหนหากไทยต้องกู้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้จริงการกู้เงินในประเทศนอกประเทศแตกต่างกันอย่างไรบัญชีแนบท้ายที่เถียงกันมันในสภามีสภาพบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างไรจะถือเป็นการตีเช็คเปล่าหรือไม่ทั้งหมดยังเป็นข้อคาใจที่จำเป็นต้องสนใจแลกกับความอยากให้ประเทศพัฒนาทัดเทียมเพื่อนบ้านเงินกู้2ล้านล้านบาทลงทุนก้อนมหึมาทำลายประวัติศาสตร์คุ้มทุนหรือไม่มองมุมต่างแต่จุดหมายเดียวกันประเทศต้องเดินหน้าจากสองกูรูนักเศรษฐศาสตร์คมชัดลึกขอคู่ขนานอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมคะที่เราจะคุยกันในรายการวันนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มันไม่เสด็จเท่าในสภาแต่ว่าข้อมูลได้ไม่ต่างกันแน่ๆนะคะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันอย่างที่รายการบอกไปแล้วนะคะสองท่านที่จะคุยกันกับดิฉันในรายการคืนนี้สดคู่ขนานไปกับสภาเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์ก็ให้คำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ข้อชี้แนะเอาไว้นะคะว่าจุดหมายต้องเดินหน้าเหมือนกันแต่วิธีการเดินหน้าจะไปแบบไหนที่ไม่ต้องพรุงพรังนักแล้วก็ไปถึงจุดหมายง่ายกว่าสบายตัวกว่านะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ค่ายนี้อีกหนึ่งท่านต่อจากเมื่อวานนี้ด้วยนะคะดร.สมชัยจิตสุชนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์เคยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังนะคะวันนี้คงจะพูดได้ในลักษณะที่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าจะหาวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวเดินไปข้างหน้าจะมีวิธีอื่นได้ไหมนอกเหนือจากวิธีนี้ซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆวิธีนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคราวก่อนที่อาจารย์มาพูดไว้นะคะวันนี้ค่ะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะดร.อนุสรธรรมจัยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะในสภายังเน้นประเด็นในลักษณะเดิมๆนะคะคือตรวจสอบความโปร่งใสว่ามีใครได้งานไม่ได้งานบ้างใกล้ชิดรัฐบาลไหมอันนั้นก็ข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นข้อเดิมๆก็คือว่าวิธีการกู้ทำไมต้องกู้แบบนี้มีภาระน่ากลัวมหึมารออยู่ข้างหน้าแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของแง่กฎหมายเหมือนกันคือบรรยากาศยังตลบอบอวลคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์ทำได้ดีมากในแง่ของการเป็นฝ่ายค้านจนคนไม่อยากให้เป็นรัฐบาลนะคะคือทำข้อมูลได้ดีมากเลยจริงๆเนี่ยนะคะในขณะที่รัฐบาลเองต้องยอมรับว่าการชี้แจงของรัฐบาลไม่ค่อยชัดเจนในหลายๆประเด็นแล้วเหมือนกับตอบไม่ค่อยเคลียร์มีวิวาทะทางการเมืองเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะมีเสียดสีมีขบกันเล็กน้อยกรณีประชาธิปัตย์เองก็เคยมีแผลเหมือนกันคือพรก400,000 ล้านนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอาคนในแบบการเมืองว่ากันนักวิชาการก็บอกเหมือนกันว่าประชาธิปัตย์ก็ผ่านพรก400,000 ล้านมาได้แบบมีแผลให้พูดถึงได้เหมือนกันแต่ว่ามาณวันนี้ค่ะ2,000,000 ล้านจะเป็นแบบไหนเริ่มจากอาจารย์สมชัยค่ะคุณผู้ชมคะทีดีไอเมื่อวานนี้อาจารย์วิโรจน์ก็มาอธิบายไว้หลายประเด็นก็ตรงกันกับนักวิชาการต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะได้ซ้ำไปนะคะอาจารย์ที่ห่วงวิธีการค่ะว่า2,000,000 ล้านวิธีการที่มันง่ายกว่าปลอดภัยกว่าสะดวกใจกว่ามันมีทำไมยังเลือกวิธีนี้อาจารย์สมชัยเป็นหนึ่งคนที่ห่วงประเด็นนี้เป็นหลักหรือเปล่าคะตั้งข้อสังเกตใช้คำนั้นละกันนะฮะคือตั้งข้อสังเกตเหมือนกับหลายๆคนตั้งเสร็จแล้วก็ไปดูว่าไอ้ข้อสังเกตที่ว่าเนี่ยมันมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงรองรับมากน้อยแค่ไหนทั้งสองฝั่งนะฮะสมมติประเด็นที่คุณชาวก่อนพูดก่อนเลยว่ามันมีวิธีอื่นหรือไม่นะฮะวิธีอื่นที่ว่าเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของเม็ดเงินก่อนนะเม็ดเงินนะฮะมันมีโจทย์ว่าเม็ดเงินมันต้องใช้ที่ต่างว่า2,000,000 ล้านจริงๆนะซึ่ง2,000,000 ล้านเนี่ยจริงๆก็เป็นประเด็นที่คุยกันอยู่เหมือนกันว่าจริงๆ2,000,000 ล้านหรือว่า4.3 ล้านล้านกันแน่นะฮะซึ่งเข้าใจว่าก็มีการคุยกันมาพักหนึ่งแล้วนะฮะก็มีเรื่องของเม็ดเงินว่าเม็ดเงินขนาดนี้เนี่ยมาได้รูปแบบไหนได้บ้างนะฮะที่คุยกันก็คือว่ามาแบบนี้คือมาเป็นพรบพิเศษนะฮะซึ่งมันก็พอเป็นพรบปุ๊บก็สามารถที่จะไปบายพาสหรือว่าไม่ต้องไปดูพรบเดิมๆนะซึ่งเป็นพรบซึ่ง 3-4 ฉบับเนี่ยซึ่งมีเอาไว้เพื่อจะกำกับการใช้เงินในงบประมาณในงบประมาณอันนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมอันนี้ถึงเป็นนอกงบประมาณนะครับคราวนี้ถ้าเกิดไม่เงินประมาณนี้นะ2,000,000 ล้านนะยังไม่ไปถึง4,000,000 ล้านแล้วกันนะครับ2,000,000 ล้านมันจะมีโจทย์ซึ่งถ้าคิดแทนรัฐบาลนะก็คือว่าถ้าเป็นในงบประมาณเนี่ยมันติดข้อจำกัดแน่นอนนะครับผมเข้าใจว่าประชาธิปัตย์หรือว่าที่สภามีการพูดว่าจริงๆมันไม่ติดนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าไปดูข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าทำให้ไม่ติดได้แต่ว่าไม่ง่ายนะฮะถ้าทำให้ไม่ติดเนี่ย เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงก่อนว่ากฎหมายเดิมเนี่ยมันพูดยังไงนะครับจริงๆมีการพูดมาหลายเวอร์ชันแล้วก็จะมีเรื่องมันจะมีอยู่ช่องในกู้มีอยู่3ยอดนะยอดที่1ก็คือว่าต้องเป็นไม่เกิน 20% ของรายจ่ายทั้งหมดในปีนั้นๆนะฮะมาที่2แล้วบวกด้วยนะฮะไม่เกิน 80% ของงบที่ตั้งไว้ในการชำระเงินต้นในการชำระเงินต้นใน2ยอดแล้วนะอันที่3สองยอดนี้มาจากมาตราเดียวกันอันที่3เนี่ยมาจากอีกมาตราหนึ่งในพรบหนี้นะก็คือว่าสามารถกู้ได้อีก 10% ของตัวงบประมาณประจำเช่นกันนะฮะโดยมีผลว่ามาพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะสองยอดแรกคือไปชดเชยการขาดดุลไม่สนใจว่าขาดดุลเพราะอะไรจะไปล้มราค่าฟันอะไรต่างๆแล้วก็ไปขาดดุลมาเนี่ยก็สามารถกู้มาชดเชยได้แต่ว่ายอดที่3เนี่ยจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นคำถามก็คือว่า3ยอดนี้มาคิดรวมกันนะสละตารวมกันแล้วมองไปข้างหน้าสัก5-7 ปีแล้วเนี่ยโดยที่มีการประมาณการว่ารายจ่ายจะเป็นสักเท่าไหร่นะการประมาณรายจ่ายเนี่ยมันก็ขึ้นกับนโยบายได้ด้วยเช่นกันนะฮะเสร็จแล้วก็ฝั่งประมาณรายรับก็ขึ้นกับว่าเศรษฐกิจจะโตมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งผมก็ลองพยายามหลายวิธีนะดู2ฝั่งนะรายรับรายจ่ายนะมีทั้งแบบมองโลกแง่ดีมองโลกแง่ร้ายอะไรต่างๆนะฮะก็ยังพบว่าค่อนข้างยากคือได้อาจจะได้หมายความว่าสามารถกู้เงินในงบประมาณตามที่ว่าแล้วยังมาทำตัวคล้ายๆกับ2,000,000 ล้านเนี่ยโดยไม่ต้องมีพรบใหม่ได้แต่หมายความว่าหนึ่งรัฐบาลจะต้องไปตัดรายจ่ายอื่นๆหลายตัวนะเช่นในเรื่องของจำนำข้าวจะต้องเอาออกนะในเรื่องของรายจ่ายประจำนะซึ่งที่ผ่านมาสัก10-15 ปีที่ผ่านมามันโตปีละ 9.7% เนี่ยใหญ่นะฮะเพราะว่างบประจำเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ถ้าโตไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมายความว่าไม่สามารถที่จะจำกัดการขยายตัวของมันได้เป็นอย่างที่เป็นมา15 ปีทั้งนั้นเดี๋ยวไป5-6 ปีข้างหน้าดีใหญ่มากนะฮะในที่ถ้าฝั่งรายรับนะฝั่งรายรับเนี่ยขอนักศึกษายกมือถามนิดนึงได้ไหมได้ครับ อาจารย์สมชัยกำลังจะคิดแทนรัฐบาลว่า คือลองคิดแทนรัฐบาลตามข้อเสนอประชาธิปัตย์ว่าถ้าไม่ออกเป็นพรบกู้2,000,000 ล้านเลยเนี่ยมาเป็น
งบประจำปีงบประมาณประจำปีที่เขาคุยกันมาตลอดเนี่ยได้แต่ไม่ง่ายในมุมของอาจารย์ใช่ไหมคะพยายามอธิบายแทนรัฐบาลนะตอนนี้สมบูรณ์รัฐบาลอยู่ซึ่งหมายถึงหมวกนะไม่เป็นไรครับหมวกเปลี่ยนได้ที่อาจารย์บอกเนี่ยว่าถ้าคิดในวิธีการเสนอของประชาธิปัตย์ซึ่งยากถ้ารัฐบาลจะทำตามเนี่ยนะคะก็คือตัวเลขที่อาจารย์แจกแจงมาที่มี 20% 80% 10% เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อธิบายซึ่งยากสำหรับฉันพอสมควรแต่ว่าความหมายของอาจารย์ก็คือว่าไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้แต่รัฐบาลต้องยอมรับว่าคุณต้องลดรายจ่ายอื่นๆมีอะไรหลายอย่างซึ่งเดาว่ารัฐบาลไม่อยากทำไม่อยากทำเมื่อไม่อยากทำเช่นเลิกจำนำข้าวเนี่ยคงไม่อยากทำใช่ไหมฮะอาจจะอยากแต่ทำไม่ได้แล้วมั้งก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันปริ่มน้ำประเภทนั้นหรือว่ายังไงก็ไม่พอเนี่ยถ้าทำเรื่องนั้นครบเนี่ยมันก็ต้องหาช่องทางอื่นนะฮะพอเป็นช่องทางอื่นปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะฮะออกเป็นพรก.ก็ต้องไปตีความเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา184นะฮะต้องไปสามนูนว่าอันนี้มันจำเป็นหรือเรียกไม่ได้หรือไม่อะไรต่างก็วนรอบเดิมเหมือนตอนที่พรก. 350,000 ใช่ไหมฮะก็ต้องก็คิดว่ามาออกเป็นพระราชบัญญัติซึ่งเป็นพระราชบัญญัติในแง่ของกฎหมายเนี่ยศักดิ์มันเท่ากับพรบ. 2-3 ตัวที่พูดถึงแล้วก็สามารถที่จะบายพาสได้นะฮะบายพาสได้อันนี้คือผมพยายามอธิบายแทนรัฐบาลนะฮะว่ามาได้หรือไม่แต่ถามว่าจริงๆเนี่ยมันมีวิธีอื่นสมมติว่ารัฐบาลไม่อยากลดรายจ่ายนะมีวิธีหนึ่งนะซึ่งเข้าใจว่าเมื่อวานก็มีการพูดกันแล้วในสภาก็เป็นการพูดกันว่าทำไมไม่ปฏิรูประบบภาษีในระหว่าง7 ปีนี้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นในสภาก็เป็นพูดว่าเพิ่มแวตได้ไหมนะแล้วมีการพูดว่าแวตสมมติแวตเนี่ยไม่ต้องอะไรมากนะจาก7 ไปเป็น 10ซึ่ง10นี่เป็นกฎหมายกำหนดไว้10นะฮะไอ้ที่7นี่มันชั่วคราวแต่มันชั่วคราวมานานมากแล้วค่ะนึกว่าถาวรไปแล้วนึกว่าถาวรไปแล้วนะคือถ้าก็เพียงแต่ว่าโอเคอันนั้นยกเลิกซะใช่ไหมมันจะได้รายได้มาปีนึงเกือบๆประมาณนี้เลย300,000 ล้านนะคือทำเรื่องเดียวเนี่ยจบแล้วก็ไม่ต้องมามีพรบนี้เลยนะฮะซึ่งก็ต้องระบาดถามว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลไม่เลือกทางนั้นใช่ไหมซึ่งก็เข้าใจได้ว่ารัฐบาลที่ประกาศว่าจะขึ้นแบตเนี่ยมันเจ๊งมาหลายรัฐบาลแล้วนะคือในต่างประเทศอะไรต่างๆนะซึ่งเพราะฉะนั้นในทางการเมืองก็เข้าใจได้คือหมายความว่าคือถ้าพิจารณาทางด้านเทคนิคกับบวกทางด้านการเมืองแล้วเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงเดินแนวนี้นะถึงเดินแนวนี้แต่ว่าพอเดินแนวนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนก็อย่างที่เรารู้กันมันก็นำมาสู่ข้อกังวลในเรื่องอื่นๆค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะมาพูดถึงพรบกู้2 ล้านล้านที่คุยกันอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่ายกตัวอย่างว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องลดรายจ่ายอื่นเช่นโครงการพูดง่ายๆถ้าภาษาเดียนพูดแทนเองเช่นโครงการประชานิยมที่มันใช้เงินก้อนโตๆแล้วก็นิยมแบบแรงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นจำนำข้าวซึ่งในทางการเมืองต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งถูกไหมคะอาจารย์หรือว่าที่อาจารย์บอกก็คือประเด็นที่บอกว่ารายได้อะมันขึ้นได้มากกว่านี้คุณผู้ชมคะจริงๆประเทศเราต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 10% นะคะคือไม่เอาตรงนั้นก็ได้ก็มีตัวหนึ่งที่พอจะทำได้อาจารย์เดี๋ยวสิมันก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะคือแต่ว่าก็จะเป็นการแต่งงานการเมืองอีกเหมือนกันไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เราเหมือนกับเรามีโปรโมชั่นให้ประชาชนจากที่ควรจะ10ลงมาเป็น7แล้ว7มานานจนเราลืมไปแล้วเราควรจะเป็น10คือถ้าใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอีกอย่างนึงคือการออกพรบแบบนี้ก็เป็นการตัดสินใจทางการเมืองไม่ใช่แค่ติดเรื่องเทคนิคค่ะใช่ไหมฮะถ้าตีความแบบนั้นเพราะว่าทางการเมืองสามารถมีช่องทางอื่นได้ค่ะอาจารย์ขาก่อนไปประเด็น2ล้านล้านขอเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่ากฎหมายอื่นๆที่ไม่ต้องไปติดถ้าออก2ล้านล้านไม่คิดอาจารย์จะเปรียบเทียบกฎหมายฉบับอื่นๆอะไรนะคะคือมันก็มีจริงๆมันมี 3-4 ฉบับนะกฎหมายเงินคงค้างกฎหมายก็ประมาณ2502นะฮะแต่ว่าตัวที่สามารถดูได้ฉบับเดียวแล้วก็ครอบได้เกือบทั้งหมดนี่คือกฎหมายพรบหนี้สาธารณะนะเพราะมันมี 3-4 มาตราซึ่งไปข้อมูลพวกนั้นเอาไว้นะฮะดูวันนี้แล้วเข้าใจว่าดูเทียบกับเงินคงค้างอีกตัวนึงก็น่าจะพอนะซึ่งก็นำไปสู่ข้อสรุปที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะซึ่งเมื่อกี้ที่คุณชาวพันธุ์พูดตอนแรกว่าประชาธิปัตย์เคยทำ400,000 ล้านแบบก็ข้อพิจารณาแบบเดียวกันเลยคือตอนนั้นถ้ากู้400,000 ล้านภายในงบประมาณติดเหมือนกันติดเหมือนกันก็เลยต้องออกเป็นพ.ร.ก.ก่อนแล้วก็อาจจะมีพ.ร.บ.รัดหลังตามมาซึ่งสุดท้ายไม่ได้ออกใช่ไหมแต่ว่าแนวคิดยังมาแบบเดียวกันค่ะอาจารย์คุณหวันพิสิทธิ์ก็ยังจำเป็นต้องอธิบายสิ่งที่ทำไว้ตอนสมัยเป็นรัฐบาลเหมือนกันว่าตอนนั้นมันติดเพดานมันไม่ได้แล้วสถานการณ์คนละอย่างการรีบเร่งต้องการกระตุ้นคือเหตุผลณวันนั้นกับถ้าสมมติรัฐบาลจะมีเหตุผลอาจจะอีกชุดหนึ่งแต่ว่าบอกความจะเป็นณวันนี้เนี่ยมันเทียบกันได้แบบปอนต่อปอนเข้าใจได้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไหมคะมันเทียบกันได้ในทางเทคนิคในทางเทคนิคว่าใช่เทคนิคทางกฎหมายมันใช่อันนี้คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าจะไปอธิบายความต่างก็คือในเรื่องของสถานการณ์ที่ต่างกันไปนะฮะแล้วก็จุดมุ่งหมายของครั้งนี้เนี่ยที่มีการพูดกันคือพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวนะครับของตอนนั้นคือต้องการไม่ให้เศรษฐกิจมันตกต่ำมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนกลัวหมดนะฮะแล้วเข้าใจว่าตอนที่ออกแรกๆเนี่ยก็ไม่มีใครคัดค้านเท่าไหร่นะจะมีฝ่ายค้านพูดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยเพราะว่า
ตอนนั้นทั่วโลกก็ทำกันจริงๆนะแล้วคีย์เวิร์ดตอนนั้นคือต้องเร็วต้องเร็วอันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านพูดนั่นแหละมันตรงตามหลักวิชาคือมันต้องเร็วจริงๆนะฮะส่วนที่ว่ากระจายต้องพิจารณาแตกเนี่ยมันก็พอจะฟังได้นะพอจะฟังได้นะฮะแต่ตอนนั้นผมก็เคยคอมเมนต์ว่าอย่างเช่นที่เป็นเช็คช่วยชาติอย่างเงี้ยเช็คช่วยชาติปุ๊บเนี่ยหนึ่งมันกระจายไม่มากนักเพราะมันกระจายอยู่เฉพาะคนเขียนเบอร์ซะเป็นหลักแล้วคนที่ได้เนี่ยต้องเงินเดือนเกิน15,000มีเป็นผู้ประกันตนซึ่งไม่ใช่คนจนนะแต่นั่นก็เป็นรายละเอียดซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะที่ถามอาจารย์สมชัยประเด็นนี้คือกำลังจะถามว่าคือประชาชนก็คาใจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะยังทำไมยังมีประเด็นนี้เถียงในสภากันอยู่คำถามก็คือว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลจะซัดกับฝ่ายค้านบ้างว่าตอนนั้นคุณก็กู้ตอนนั้นคุณเป็นพลกรตอนนั้นรายละเอียดคุณน้อยกว่านี้เนี่ยคือมันต่างกรรมต่างวาระหรือพอจะเปรียบเทียบกันได้ในการเป็นรัฐบาลเหมือนกันคะมันเปรียบเทียบได้อย่างที่ว่าในทางเทคนิคหรือกระทั่งในทางการเมืองบวกทางเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้จะมีคำอธิบายต่างกันแต่ถามว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ถามกลับไหมผมว่ามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ถามนะแล้วประชาธิปัตย์ก็ต้องอธิบายเหมือนกับที่ตอนนี้รัฐบาลต้องอธิบายตัวเองผมว่าอันนี้มันแฝงนะส่วนอธิบายแล้วคุณจะเชื่อฝั่งไหนรักชอบยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนฟังค่ะอาจารย์คะเราค้างคากันไว้กรณีตกลง2ล้านล้านหรือ4ล้าน3แสนล้านนะคะโอ้แต่ละหน่วยคือเป็นล้านล้านบาทนะคะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์อนุสรณ์ค่ะอาจารย์สมชัยหมวกมาแปลกๆลองแทนใจรัฐบาลว่าถ้าจะอธิบายในอีกแบบหนึ่งแบบไหนอาจารย์อนุสรณ์ค่ะเดี๋ยวลองถามแบบมุมกลับบ้างนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์นั่งฝ่ายค้านอาจารย์คิดว่ารัฐบาลก็ยังต้องตอบคำถามอีกหลายอย่างเหมือนกันไหมคะถ้าจะให้ผ่านวาระ3วาระนี้ไปได้ก็ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือการเรียงลำดับความสำคัญของโครงการค่ะเพราะว่าประเทศก็มีทรัพยากรจำกัดมีงบประมาณจำกัดนะการออกพรบเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยผมไม่ติดใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยที่วางยุทธศาสตร์และเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่คือมันมีแหล่งเงินแน่ๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกู้2ล้านล้านเนี่ยเพราะว่าสมมุติว่าดำเนินการไประยะหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าทำเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นหนึ่งแล้วมันเกิดมีรายได้ชัดเจนจากโครงการตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาโครงการเนี้ยไปทำเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานได้ซึ่งก็ไม่ใช่การกู้เงินละค่ะก็ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนตรงเนี้ยให้นักลงทุนให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมลงทุนแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนโครงการอื่นๆแบบนี้มันก็จะลดภาระหนี้สาธารณะได้แล้วการที่บอกว่าใช้เงินกู้2ล้านล้านเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การพยายามที่จะให้ความมั่นใจว่ายังไงมีแหล่งเงินแน่คือถ้าไม่สามารถระดมทุนหรือหาวิธีหาเงินด้วยวิธีอื่นเนี่ยมันมีเงินกู้แล้วขออำนาจจากรัฐสภาว่ากระทรวงการคลังเนี่ยกู้ได้คนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเขาก็ต้องคอยมอนิเตอร์คอยติดตามว่าการกู้หนี้เนี่ยการกู้ยืมเงินเนี่ยมันไม่เกินกรอบความยั่งยืนทางการเงินซึ่งก็อยู่ที่ 60% ของ GDPแล้วก็ไม่ควรจะเกิน 15% ของภาระงบประมาณอันนี้ก็เป็นหลักทีนี้ประเด็นก็คือว่าการกู้เงินมันไม่จำเป็นต้องกู้2ล้านล้านถูกไหมมันอาจจะเลือกใช้วิธี PPP Public Private Partnership ให้เอกชนมาร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งใช้วิธีให้สัมปทานเอกชนไปทำหรือเหมือนที่รัฐบาลชุดที่แล้วเคยมีความตั้งใจที่จะทำก็คือทำรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันแล้วก็ไปร่วมทุนกับต่างชาติก็คือประเทศจีนนะซึ่งก็ทำได้แล้วก็มันก็จะทำให้ภาระทางการคลังเนี่ยลดลงแต่ว่ามันก็จะมีข้อที่ควรกังวลด้านอื่นเช่นเดียวกันเช่นเราไปร่วมกับจีนเนี่ยจีนอาจจะเสนอเงื่อนไขบางอย่างซึ่งในมุมมองของบางท่านเนี่ยอาจจะยอมรับไม่ได้เช่นขอพื้นที่รอบบริเวณรอบทางรถไฟเพื่อเอาไปพัฒนาทางธุรกิจซึ่งอันนี้มันจะมีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องประเด็นเรื่องการที่เราจะต้องคล้ายๆให้สัมปทานที่ดินประเทศอื่นไปจากการเข้ามาลงทุนแต่ว่าโครงการเหล่านี้อาจจะไม่ต้องใช้เม็ดเงินของภาษีประชาชนด้วยซ้ำไปก็ได้คือถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราให้เขามาลงทุนเลยแต่ว่าเราจะให้ที่ดินเขาบริเวณข้างทางรถไฟไปพัฒนาอะไรก็ได้ที่เป็นในเชิงธุรกิจแต่ตรงเนี้ยมันก็จะมีมุมอีกมุมนึงที่คนอาจจะไม่เห็นด้วยว่าให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์จากที่ดินในประเทศไทย
นะครับทีนี้การเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือบางทีเนี่ยโครงการทุกโครงการเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำพร้อมๆกันเพราะว่าเรามีงบประมาณจำกัดมีทรัพยากรจำกัดเราต้องทำโครงการซึ่งมันตรงเป้ากับเป้าหมายแล้วก็ยุทธศาสตร์มากที่สุดเช่นเราบอกว่าเราจะเชื่อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราอาจจะทำบางเส้นก่อนที่มันเชื่อมคุนหมิงกับเชื่อมทางตอนใต้ของประเทศไทยได้และเส้นอื่นเนี่ยอาจจะทำทีหลังนะหรือเราบอกว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องอุตสาหกรรมทางฝั่งตะวันออกของประเทศ Eastern Seaboard เราก็ต้องทำเส้นนี้ก่อนแล้วก็เราก็พยายามเชื่อมไปที่ทวายถ้าเราเห็นว่าเส้นเนี้ยมันสำคัญนะทีนี้ถ้าเส้นไปทางเหนือเนี่ยเมื่อพิจารณาเทียบกับเส้นอื่นๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องทำแม้ว่าจะเป็นฐานทางการเมืองของตัวเองก็ตามคืออันนี้ถึงจะเป็นการคิดในแง่ที่ว่ามองผลประโยชน์โดยรวมของชาติเป็นหลักเพราะว่าโครงการพวกนี้มันเป็นโครงการระยะยาวเราต้องมองยาวๆมองเพื่อประโยชน์ของประเทศว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนให้ได้ค่ะแล้วในกรณีที่เหมือนถามอย่างที่อาจารย์สมชัยบอกว่าที่ฝ่ายค้านเขาพยายามจะเสนอนะคะว่าถ้าเข้าเป็นแบบงบประมาณประจำปีแล้วถ้าเราเคยคุยกันแล้วเนาะอาจารย์ใช่ไหมอันนั้นทำยากก็ผมเห็นเหมือนดร.สมชัยเพราะมันคืองบลงทุนเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณ10%แค่นั้นและในงบลงทุนเหล่านี้มันมีงบลงทุนเพื่อการอื่นๆนอกเหนือจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือแมกกะโปรเจกต์ค่ะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปลดงบประจำซึ่งการลดงบประจำเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินเดือนเกี่ยวข้องกับที่มันต้องใช้จ่ายประจำก็เหมือนกับต้องจ่ายเงินราชการประจำก็คือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลก็ต้องปฏิรูปงบประมาณระบบงบประมาณทั้งหมดก็คือต้องทำระบบราชการให้เล็กลง smaller government ซึ่งมันก็ทำแล้วมันก็เสียคะแนนนิยมแต่ว่าถ้ารัฐบาลไหนกล้าทำเนี่ยมันคือการเปลี่ยนประเทศถูกไหมก็คือมันก็จะไปลดงบประจำไงลดงบประจำเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเงินเหลือเป็นงบลงทุนมากขึ้นแล้วก็เราก็ไปนั่งดูว่าโครงการไหนที่เป็นโครงการประชานิยมซึ่งมันไม่ค่อยจำเป็นละแล้วก็คิดว่ามันจะสร้างปัญหาแล้วก็ลดลงไปแล้วเอาเงินเนี่ยมาใส่ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นก็ทำได้แบบนี้นี่คือฝั่งรายจ่ายทีนี้ฝั่งรายได้เนี่ยก็คือต้องไปเพิ่มภาษีไปปฏิรูปรายได้เราจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพิ่มไหมหรือเราจะปรับเพิ่มภาษีหรือขยายฐานภาษีเราจะเก็บภาษีมรดกไหมเราจะเก็บภาษีทรัพย์สินไหมซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่ส่วนมากรัฐบาลหรือพรรคการเมืองก็ไม่กล้าทำเพราะว่าทำแล้วมันก็จะเสียคะแนนนิยมหรือแม้กระทั่งเสียฐานทางการเมืองสำหรับคนบางกลุ่มอย่างสมมติไปเก็บภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกเนี่ยกลุ่มทุนก็คงไม่แฮปปี้แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ทำนะถูกไหมเพราะว่าที่เราพูดกันอยู่วิจารณ์กันอยู่เนี่ยเราพิจารณาเฉพาะพรบเงินกู้ที่เอาไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเราพูดเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าในอนาคตปุ๊บเนี่ยพอมันมีเงินกู้มาแล้วมันมีภาระทางการคลังจำเป็นต้องชำระหนี้เงินกู้ถึงที่สุดแล้วรัฐบาลก็จะถูกบีบให้ต้องหาเงินเพิ่มอยู่ดีทีนี้จะหาด้วยวิธีไหนเนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลในปีต่อๆไปหรือรัฐบาลยุคต่อๆไปว่าจะหาด้วยวิธีไหนจะเก็บภาษีแวดเพิ่มหรือว่าจะเก็บภาษีมรดกหรือจะเก็บภาษีบาปเพิ่มแล้วถามว่าเก็บภาษีบาปมันพอไหมที่จะเอามาใช้จ่ายตรงนี้นะมันก็ต้องมานั่งดูทั้งระบบใหม่ทีนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจทางการเมืองเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องนโยบายมันก็อยู่ว่าผู้นำทางการเมืองเนี่ยตัดสินใจยังไงค่ะนะฮะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเปิดรายการคมชลึกมาแล้วเราดูไปประมาณสัก30นาทีของรายการคุณผู้ชมจะงงไปเลยนะคะอ่านของอาจารย์สมชัยมาไม่ใช่แบบนี้นี่อ่านของอาจารย์อนุสรมาไม่ใช่แบบนี้นี่ลองคิดแย้งกันดูค่ะคือจริงๆแล้วนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคนที่มาทางสายการเงินการคลังเขาก็จริงๆแล้วมันสูตรไหนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะเป้าหมายเดียวกันเป๊ะเลยคือมันต้องเดินหน้าเพียงแต่ว่าสูตรไหนจะดีที่สุดคำตอบอาจจะแปลกๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแบบง่ายๆค่ะเราเคยอ่านของอาจารย์นุสรแบบนี้นี่เราเคยอ่านของอาจารย์สมชัยแบบนี้นี่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมคะถ้ารัฐบาลบอกว่า2ล้านล้านต้องใช้วิธีนี้คำถามคือว่าติดอะไรบ้างหรือไม่ติดอะไรบ้างซึ่งจะเป็นคำถามที่น่าจะเหมาะกับทั้ง2ท่านที่คุณผู้ชมคุ้นเคยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
กลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะก็คงเป็นประเด็นที่ยังเป็นลักษณะของการคุยเรื่องประเด็นซ้ำเดิมเพราะว่าเป็นประเด็นที่แม้แต่ในสภาเองก็ยังเป็น2วันที่ยังต้องถามเหมือนเดิมแสดงทัศนะเหมือนเดิมนะคะเรียนกลับมาที่อาจารย์สมชัยค่ะอาจารย์เราค้างกันไว้ที่2ล้านล้านหรือ4ล้าน3แสนล้านกันแน่ค่ะก็สั้นๆแล้วกันนะฮะคือเข้าใจว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือ4ล้านล้านนะฮะแล้วภาพรวมที่ว่าหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กโครงการใหญ่รัฐบาลใช้ว่าโครงการเส้นเลือดหลักนะกับเส้นเลือดฝอยนะนั่นคือคำพูดที่ใช้จริงๆเนี่ยถ้าตามข่าวให้ดีเนี่ยเวอร์ชันแรกสุดที่เราได้ยินคือ 2.2 ล้านล้านใช่ค่ะ 2.2 ซึ่ง 2.2 ล้านล้านเนี่ยมันมีทั้งเล็กและมีทั้งใหญ่นะมีทั้งเล็กมีใหญ่แล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้าใจว่าสภาพัฒน์เรื่องไหนคอมเมนต์ว่าจริงๆมันควรมีเฉพาะใหญ่แล้วก็เล็กนี่เอาไปไว้ในงบประมาณปกตินะรัฐบาลก็ฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วบอกว่าลดเหลือ2ล้านล้านซึ่งจริงๆไม่จริงนะเพราะว่าไอ้ 2.2 ล้านล้านมันมีเล็กใหญ่ผสมกันใช่มั้ยฮะตอนนี้มาเป็นใหญ่อย่างเดียวแล้วเป็น2ล้านล้านไอ้เป็น2ล้านล้านซึ่งจริงๆแล้วมันใหญ่ขึ้นเพราะเดิมตอนที่อยู่ 2.2 ล้านล้านเนี่ยมันประมาณล้านล้านกว่าจากล้านกว่ามาเป็น2ล้านล้านไม่จริงมันใหญ่ขึ้นนะฮะไอ้ตัวเล็กที่ไปสุดท้ายกลับไปสู่ที่ในงบเนี่ยเข้าใจว่าก็ใหญ่ขึ้นเช่นกันก็ใหญ่ขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ต้องถือว่ามีแผนการลงทุนเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องเป็นราวก็คือว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะนะฮะกลับเป็นแต่ว่าโอเคก็บอกว่าไอ้ตรงที่โครงการใหญ่เนี่ยก็จะมากู้เงินซะนะฮะส่วนที่เป็นโครงการย่อยก็จะไปใช้งบประมาณปกติอันนี้คือที่ได้ยินคำอธิบายกันมาจนถึงวันนี้นะว่าเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องแต่ถามว่า2 ล้านกับ 4 ล้านเนี่ยมันต้องอันไหนต้องกังวลยังไงเนี่ยว่าประเด็นก็เหมือนกันแหละไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตรงไหนประเด็นที่เราพูดกันเมื่อสักครู่รอบที่แล้วว่าจะเป็นยังไงประเด็นที่ว่าใช้เงินคุ้มไม่คุ้มสุดท้ายแล้วเนี่ยภาระหนี้จะแบกรับไหวไม่ไหวเนี่ยมันก็ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวเลขอาจจะต่างกันออกไปอาจารย์แล้ว4.3 ล้านล้านนี่คือตัวเลขที่รวมอะไรคะคือมันมีทั้งในงบแล้วก็นอกงบนะฮะแล้วก็คือเรียกว่าในงบนอกงบแล้วก็เรียกว่าเล็กเรียกว่าใหญ่ก็ได้นะใหญ่นอกงบเล็กในงบนะฮะครับหรือว่าฝอยเอามาบวกกันจากมันก็เป็นประมาณ4ล้านล้านกับในงบใช่ไหมใช่ใช่นะแล้วอาจารย์ตกลงตัวเลขที่บอกว่าเนี่ยที่ประชาธิปัตย์บอก5ล้านล้านนะอันนั้นเฉพาะ2ล้านล้าน2ล้านล้านแล้วไปบวกดอกเบี้ยอีก3ล้านล้านก็เลยเป็น5ล้านล้านนะเพิ่มเท่า4ล้านล้านมาบวกดอกเบี้ยด้วยคงขึ้นเป็น10ล้านล้านนะโอ้ยเหนื่อยจังอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อนุสรณ์เปิดประเด็นมาอาจารย์เห็นตรงกันเกือบทุกประเด็นเลยไหมคะเรียกว่าเพิ่มเติมแล้วกันอาจารย์นุสรเนี่ยกังวลในเรื่องหรือว่าฝากเรื่องของ priority ว่าอะไรทำก่อนอะไรทำหลังนะฮะผมขออนุญาตขยายไปนิดนึงว่าดูทั้งแพ็กเกจเลยนะครับแพ็กเกจว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่แค่อะไรก่อนอะไรหลังนะคำว่าอะไรใช่ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าถ้าไปดูให้ดีเนี่ยนะฮะบัญชีแนบท้ายเนี่ยนะซึ่งมีอยู่2หน้านะฮะแล้วก็มีวงเงินแล้วก็มีแนวคิด3คอนเซ็ปต์เสร็จแล้วก็บอกว่ามีเอกสารประกอบการพิจารณาอีก200หน้าะนะซึ่งตอนนั้นก็มีดีเทลเพิ่มขึ้นมาโดยที่ยอดรวมของเอกสารย่อยเนี่ยต้องเท่ากับตัวใหญ่ตัวที่แนบท้ายนี้นะฮะคำถามก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือโดยเฉพาะตัวย่อยนั่นแหละผ่านการศึกษามามากน้อยแค่ไหนแล้วนะฮะผมลองไปค้นดูเร็วๆนะแล้วก็ไปสอบถามผู้ที่เคยศึกษาเรื่องนี้มาบ้างก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่ผ่าน feasibility study ด้วยซ้ำนะความเป็นไปได้ของโครงการอ่ะความเป็นไปได้ของโครงการนะเข้าใจว่าที่ผ่านเนี่ยอาจจะสัก10%หรือ5%ประมาณนั้นอย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสายสีส้มอันนี้ผ่านแล้วนะหมายความว่าถ้ามีเงินปุ๊บก็สามารถลงมือได้เลยแต่ถ้าอื่นๆเนี่ยไม่ว่าเป็นรางคู่รถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าเกือบทุกสายเนี่ยยังนะพออย่างปุ๊บเนี่ยคำถามในฐานะที่เป็นอันนี้ผมเริ่มสลับหมวกนะฮะในฐานะที่เป็นคนผู้สังเกตการรอบนอกนะครับไม่เป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจริงๆแล้วว่าเป็นฝ่ายที่เอาใจช่วยอยากให้มันเกิดมากกว่านะก็อยากใช้เหมือนกันอยากใช้เหมือนกันนะแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่ามันเกิดเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่าไอ้โครงการที่มีเงินอาจจะไปรอแล้วเนี่ยนะฮะเป็นโครงการซึ่งพร้อมจะเกิดจริงๆนะแล้วก็เกิดอย่างถูกที่ถูกทางด้วยนะฮะคราวนี้ถ้ายังไม่ใช่ยังไม่ผ่าน feasibility ขึ้นมาปุ๊บนะมันมี2แง่มุมเป็นอย่างน้อยนะฮะแง่มุมที่1นะก็คือว่าเอาแนวคิด2แนวคิดซึ่งสู้กันอยู่นะฮะว่าระหว่างเงินก่อนแล้วค่อยโครงการมานะหรือว่าโครงการเอาให้เฟิร์มก่อนว่า1 2 3 4 5เนี่ยมันชัวร์ใช่เสร็จแล้วไปหาเงินมาก็ทำกันอยู่2วิธีนะฮะจริงๆในโลกนี้ส่วนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจริงๆส่วนใหญ่เป็นวิธีที่2คือโครงการเนี่ยมีก่อนเฟิร์มก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปหาเงินมานะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงปุ๊บเนี่ยจริงๆมันหลีกเลี่ยงพรบ 2.2 ล้านล้านได้เช่นกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปกู้ก้อนใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็ค่อยๆทำไปนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าหลายโครงการซึ่งในการทำ feasibility study ทำ EIA EIHA เนี่ยจากประสบการณ์เราก็รู้ว่า
แต่ละโครงการกินเวลาเยอะมากนะกว่าจะศึกษาเสร็จกว่าจะเริ่มลงมือทำได้นะมันมีเวลาที่จะใช้ในการกู้เงินในงบประมาณได้เช่นกันนะฮะคราวนี้ประเด็นเรื่องมากลับมาเรื่องความต่อเนื่องนะฮะประเด็นเรื่องความต่อเนื่องเนี่ยที่มีการพูดกันมาคือว่าถ้าทำเป็นแพ็กเกจให้เห็นภาพใหญ่นะฮะนักลงทุนก็จะรู้สึกมีความมั่นใจนะแล้วรู้สึกว่าแล้วมีการยกกรณีว่าเรื่องโฮปเวลเรื่องของตอม่อต่างๆที่เห็นเนี่ยที่มันเป็นอนุสรณ์ค้างคาตากันอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าต่อเนื่องไว้นี้มันก็จะแก้ปัญหาได้ผมถามนิดเดียวว่าความต่อเนื่องที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมีพรบซึ่งอนุญาตให้กู้เงินได้2ล้านล้านแต่ถ้าโครงการส่วนใหญ่ไม่ผ่านยังไม่ผ่านยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะฮะแล้วถ้ากระบวนการที่ทำให้มันพร้อมนั้นใช้เวลามากหมายความว่าสมมติพรบนี้ผ่านไป2ปี3ปีสุดท้ายโครงการส่วนใหญ่ยังไม่เกิดถามว่านักลงทุนหลังจากรอมา2ปี3ปีแล้วยังจะมั่นใจหรือไม่จะมาถึงแม้ว่ารู้ว่าถ้าพร้อมปุ๊บมีเงินเข้ามาแต่ความไม่พร้อมมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คืออันนี้เอาใจช่วยเหมือนกันนะฮะก็คือว่าถ้าสมมติด่านนี้ผ่านแล้วพรบผ่านซึ่งก็คงจะผ่านรัฐบาลมีเสียงมากอยู่แล้วนะอยากให้รัฐบาลเร่งรีบมาทำฝั่งนี้ทันทีนะฝั่งเรื่องของฟีซิสตันดี้อะไรต่างๆนะฮะระดมคนเลยนะเรื่องคอนซัลแทนชั้นดีอะไรต่างๆชั้นดีนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของการคุยกับชาวบ้านซึ่งมีแน่นอนต้องมาคัดค้านนะเวลาจะมีการเว้นคืนอะไรต่างๆนะฮะจะไป PPP จะไปอย่างไรสมมติบางเส้นเนี่ยดูถ้าดูดีเทลเนี่ยดูเหมือนกับตั้งใจให้เป็น PPP นะยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์เวย์เนี่ยถ้าวิ่งจากไปถึงโคราชเนี่ยที่งบประมาณตั้งไว้เดี๋ยวคือเต็มเม็ดเงินหมายความว่ารัฐบาลทำทุกเรื่องท่านอันนี้เป็นงบประมาณ 100% แต่ถ้าเส้นมอเตอร์เวย์ที่วิ่งจากบางใหญ่ไปที่กาญจนบุรีงบที่ตั้งไว้ในพรบนี้เฉพาะการเป็นคืนเท่านั้นไม่มีเรื่องการสร้างถนนเรื่องต่างๆตามมานะฮะซึ่งก็มีการเดากันว่าอาจจะเหลือส่วนนั้นไว้เป็น PPP ก็คือร่วมทุนกับเอกชนใช่แต่ถ้าเป็น PPP ปุ๊บก็ต้องกลับมาประเด็นว่าโอเคกฎหมายใหม่ PPP ออกแล้วมันจะเร็วขึ้นมันจะช้าอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตามไปดูนะฮะหรืออย่างในเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะถ้าไปดู 2.2 ล้านล้านเนี่ยแล้วมีการบัญชีแนบท้ายมีการระบุว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้ดำเนินการใช่มั้ยฮะเขาก็จะมีที่ตกใจหรือว่าเตะตาใช้กันละกันนะฮะหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยคิดเป็น 65% ค่ะประมาณสักเกือบ 1.3 ล้านล้านนะครับคราวนี้เนี่ยพอเป็นการรถไฟปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะด้วยความเคารพนะฮะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอยู่ในมือของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นน่ะเมื่อไหร่มันจะได้เกิดนะถ้างั้นเนี่ยความต่อเนื่องการสร้างความมั่นใจต่างๆเนี่ยถ้าไปติดเรื่องประเด็นเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่มั่นใจก็ได้ใช่ไหมอย่างเช่นพรก.3ไอ้น้ำเนี่ยนะฮะ 350,000 ใช่ไหมฮะผ่านมาปีกว่าปุ๊บมันก็ยังไม่ไปถึงไหนปุ๊บถามว่านักลงทุนญี่ปุ่นซึ่งอาจจะกลัวน้ำนะฮะมั่นใจเลิกกลัวน้ำไหมหลังจากดูมาปีกว่าอาจจะยังกลัวอยู่นะฮะดีไม่ดีกลัวมากขึ้นอาจารย์ค่ะในประเด็นที่อาจารย์สมชัยเปิดบ้างอาจารย์อนุสรค่ะอาจารย์ก็เป็นคนเปิดไว้ด้วยแหละนะคะว่าคือถ้าเรียงลำดับกันแล้วเนี่ยถามเหมือนกันเลยค่ะว่าสูตรไหนที่น่าจะเหมาะกับลักษณะของประเทศไทยมากที่สุดคะอาจารย์คืองบประมาณมาก่อนโครงการเริ่มค่อยว่ากันหรือโครงการมันต้องชัวร์ก่อนว่ามันเกิดได้แน่ทำไปแล้วขั้นตอนว่าเป็นไปได้แล้วเงินค่อยมาเรากำลังกับหัวกับหางไก่กับไข่อยู่ป่ะคะตอนนี้ก็ผมว่าสำคัญที่สุดนี่คือคิดในเชิงยุทธศาสตร์ก่อนค่ะคือคิดให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเรียงลำดับความสำคัญว่าโครงการไหนควรจะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็หาเงินนะก็สามารถทำไปพร้อมๆกันได้ค่ะโครงการไหนเกิดขึ้นก่อนนะแปลว่าคือถ้าจะคำว่าเกิดก่อนแปลว่าต้องเกิดได้แล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่เพราะเวลาเราขอเงินเนี่ยอย่างพรบเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยมันไม่ใช่ไปกู้มา2ล้านล้านเอามากองไว้นะคือมันทยอยใช้เงินถูกไหมฮะมันถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องกรอบความยั่งยืนทางการคลังการที่เราสามารถคุมเรื่องนี้ได้เนี่ยเพราะเราทยอยใช้เงินเนี่ยเราทยอยใช้เงินก็คือปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 2-3 แสนล้านมันไม่ใช่ทีเดียว2ล้านล้านฉะนั้นก็หมายความว่าโครงการเนี่ยมันจะต้องค่อยๆเกิดฉะนั้นเราก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการว่าโครงการไหนเนี่ยมันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแล้วเป็นประโยชน์แล้วเราต้องลงทุนวันนี้ถ้าเราไม่ลงทุนวันนี้มันเสียโอกาสคือมันจะเกิดขึ้นในปีที่5ที่6เนี่ยมันไม่ทันละฉะนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ปีแรกเพราะว่าเขาวางแผนไว้ว่า7ปีให้มันเสร็จใช่ไหมแล้วก็บางโครงการเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าจะหาวิธีในการระดมทุนอย่างไรที่ไม่จำเป็นต้องกู้เงินก็ได้ยุทธศาสตร์หรือแม้กระทั่งโครงการต่างๆที่ศึกษาเอาไว้รัฐบาลชุดนี้ทำเนี่ยจริงๆบางอย่างมันไม่ใช่ของใหม่
มันเป็นสิ่งที่ศึกษามานานแล้วและบางโครงการเนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลชาติชายด้วยซ้ำไปนะบางโครงการเนี่ยสมัย รัฐบาลทักษิณ คือสนขเนี่ยเขามีโครงการพวกนี้อยู่แต่ว่ามันเริ่มไม่ได้สักทีเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็มันก็ขาดความต่อเนื่องของทางการเมืองของรัฐบาลนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยบางช่วงก็ไม่มีงบประมาณทำนะมันก็คาอยู่อย่างนั้นเราคงจำได้ว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราพูดมานานแล้วนะมันไม่ใช่พูดเฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะพูดมานานแล้วนะ รถไฟรางคู่ก็เหมือนกันก็สร้างไว้สร้างคาไว้จำนวนหนึ่งเสร็จแล้วก็หยุดถูกไหมไม่ได้ทำต่อเพราะว่าเราเอาใส่ในงบประมาณไงพอเปลี่ยนรัฐบาลก็เลยบอกไม่ทำละไม่ทำต่อก็มาทบทวนใหม่นี่ก็คือปัญหาของประเทศคือถ้าเรามีการวางยุทธศาสตร์ของประเทศเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองก็ขอให้ยึดยุทธศาสตร์ของชาติคือใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยให้ยึดยุทธศาสตร์ของชาติมันก็จะเกิดประโยชน์มันก็จะเดินหน้าได้เหมือนหลายประเทศที่เขามีความมั่นคงทางการเมืองเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยมันเดินหน้าทำจนสำเร็จเลยค่ะอาจารย์ขอเพิ่มอาจารย์อนุสรณ์นิดนึงนะคะที่อาจารย์สมชัยบอกคือประเด็นเมื่อวานเราก็พูดคุยกันฝ่ายค้านก็เน้นประเด็นนี้มากนะคะว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นบัญชีท้ายพรบนะคะให้ดูแล้วให้ดูอีกนะคะสองหน้าแค่นี้เองนะคะบอกเป็นหลักๆค่ะยุทธศาสตร์กไก่ยุทธศาสตร์ขอไข่แล้วก็ในยุทธศาสตร์นั้นก็จะมีการบอกเป็นยุทธศาสตร์ก้อนนะคะเป็นสามก้อนหลักๆนะคะแล้วก็ดูว่าเงินงบประมาณงบเป็นแบบไหนสองหน้านี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้แย้งไม่ได้ค้านบอกแต่เพียงว่ามันไม่ละเอียดทางรัฐบาลก็เลยบอกว่าโอ้มันมีอีกตั้ง200กว่าหน้าค่ะอยู่ในแผ่นซีดีเดี๋ยวก็ค่อยว่าการในวาระ2แปรยติตั้งกรรมาธิการก็ได้นั่นแหละค่ะประชาธิปัตย์เข้าทางเขาเลยเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่ใส่ไว้ในที่ที่มันสามารถจะตรวจสอบได้มีผลบังคับตามกฎหมายล่ะก็สู้กันประเด็นนี้จนถึงวันนี้ก็ยังสู้กันประเด็นนี้นะคะก็เลยถามอาจารย์อนุสรณ์ว่ารัฐบาลไม่ได้ใส่รายละเอียดโครงการไว้ค่ะอาจารย์ในที่ประชาธิปัตย์เขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าถ้า2ล้านล้านนี้ผ่านมันจะต่อเนื่องกว่าไปใส่ไว้ในงบประมาณสิคะเพราะมันก็ไม่ได้มีสภาพบังคับอยู่ดีไหมคะอาจารย์คือผมมองนะว่าในแง่การทำงานเนี่ยเราต้องได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มียุทธศาสตร์แล้วก็นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนซึ่งมันมีหรือไม่เนี่ยคือมันมีในความฝันในความจริงอาจจะไม่มีก็ได้ถูกไหมแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างกลไกสร้างระบบให้เกิดผู้นำแบบนี้แล้วเขาก็คิดภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เดินหน้าตามนั้นส่วนรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดเราต้องเข้าใจธรรมชาติของระบบการเมืองของทุกสังคมแหละคนทุกคนเนี่ยมีผลประโยชน์ทั้งนั้นพอเป็นเรื่องรายละเอียดปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวฮะทั้งส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็จะแย่งชิงงบประมาณเพื่อให้มาลงในพื้นที่มาลงในส่วนของตัวเองที่ตัวเองจะได้ประโยชน์แล้วมันจะบิดเบี้ยวไปจากยุทธศาสตร์ที่ควรจะเป็นเช่นเส้นทางเนี่ยมันควรจะไปทางซ้ายก็อาจจะเบี่ยงมาทางกลางๆหน่อยหรือเบี่ยงมาทางขวาเพื่อให้ที่ดินมันขึ้นราคาเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์พอไปพูดถึงรายละเอียดมันถึงต้องมีคนคิดในเชิงหลักวิชาว่าต้องเป็นตามเส้นทางนี้นะฮะแล้วก็เดินหน้าอย่างนั้นคือบางทีเนี่ยรายละเอียดมันเกิดการยื้อแย่งเกิดการต่อสู้กันทีนี้มันในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเงินตรงนี้มันเป็นเงินจำนวนมากและถึงที่สุดแล้วมันก็คือเงินภาษีประชาชนที่เอามาจ่ายเราถึงต้องมาดูว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเนี่ยมีใครที่ได้รับประโยชน์มากน้อยต่างกันอย่างไรเพราะคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เท่ากันนะฮะอย่างสร้างรถไฟความเร็วสูงสายเหนือสายอีสานสายใต้มันก็ผลประโยชน์ไม่เท่ากันทีนี้คนที่ได้ประโยชน์มากเนี่ยมันอาจจะต้องมีกระบวนการในการเก็บภาษีมากกว่าคนอื่นเช่นคนที่มีที่ดินเนี่ยบริเวณรอบทางรถไฟคือเส้นทางของทางรถไฟเนี่ยข้างทางรถไฟเนี่ยโอ้โหประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจนี่มหาศาลเพราะที่ดินมันจะขึ้นเยอะมากเลยแล้วมันก็จะเกิดเมืองตามเส้นทางรถไฟถูกไหมคนเหล่านี้ได้ประโยชน์มากกว่าคนที่อยู่นอกพื้นที่เส้นทางรถไฟถูกไหมแม้ว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการขนส่งคมนาคมของประเทศฉะนั้นเขาก็ต้องมีวิธีเราจะต้องคิดวิธีหรือระบบเนี่ยในการที่จะเก็บเงินจากคนเหล่านี้เพิ่มจากมากกว่าคนอื่นที่ได้รับประโยชน์น้อยกว่านะมันถึงจะเกิด
ความเป็นธรรมความเท่าเทียมในการลงทุนของรัฐบาลเพราะว่าเวลาลงทุนเนี่ยมันเอาเงินของคนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนกรุงเทพเนี่ยเราเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยมาทำรถขนส่งมวลชนในกรุงเทพและปริมณฑลถามว่ามันดีกับคนกรุงเทพและปริมณฑลถูกไหมแต่มันคือเงินภาษีของคนทั้งประเทศอ่ะเขาจ่ายด้วยคือเวลาบริหารประเทศเนี่ยมันถึงต้องมองหลายมิติคือมันไม่ใช่มองมุมเดียวมันต้องมองความเป็นธรรมการกระจายความมั่งคั่งการลดความเหลื่อมล้ำอะไรด้วยอาจารย์สองมันจะบอกว่าไม่ว่าจะใส่ไว้เป็นงบประมาณประจำปีหรือว่าใส่ไว้ในพรบ2ล้านล้านมันก็อาจจะไม่ต่อเนื่องได้ทั้งคู่หรอคะผมยกตัวอย่างนะอย่างประเทศนี้เนี่ยสมมุติเราบอกว่ารถไฟความเร็วสูงบางเส้นเนี่ยมันลักชัวรี่ไปหรูไปคือมันฟุคือฟุ่มเฟือยไปสำหรับประเทศที่มีฐานะปานกลางอย่างเราเราควรจะเอาเงินอันเนี้ยไปใส่ในกองทุนประกันสังคมซึ่งเราลดการจ่ายสมทบเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนที่ด้อยโอกาสที่สุดให้มีโอกาสได้เงิน300บาทแล้วเราก็บอกว่าลดการจ่ายสมทบนะทั้งนายจ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยในระยะยาวเนี่ย15ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีปัญหาความยั่งยืนทางการเงินค่ะเราก็ต้องมานั่งคิดผมถึงมองว่าการเรียงลำดับความสำคัญในการจัดการบริหารประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหรือเราอาจจะมองว่าเส้นรถไฟความเร็วสูงบางเส้นหรือมอเตอร์เวย์บางเส้นเนี่ยมันไม่จำเป็นมันคือมันก็อาจจะดีถ้าเรามีเงินเหลืออาจจะไปเที่ยวชะอำจะได้ไปขับรถเร็วๆไปถึงเร็วๆอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีฐานะความร่ำรวยอะไรทั้งหลายแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเงินก้อนเนี้ยเราเอามาลงทุนเพื่อการศึกษาของเด็กดีกว่าให้โรงเรียนที่อยู่ในชนบทในจังหวัดที่ยากจนเขามีมาตรฐานการเรียนรู้ที่เท่าๆกับเด็กกรุงเทพหรือเราบอกว่าเราเอาลงในระบบสาธารณสุขตอนนี้คนจนเนี่ยไปโรงพยาบาลของรัฐแม้ว่าจะ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยแต่เป็นรอคิวนานมากเข้าใจค่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าความสำคัญจริงๆใช่มันคือเวลาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สามารถพิจารณาเฉพาะเรื่องนี้ถูกไหมเราก็จะทำให้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดได้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรนี่อาจารย์สอนพูดอย่างกับคุณอย่างพิสิทธิ์เลยนะก็ไม่เชิงไม่ได้พูดเหมือนกันแต่ว่าแต่ผมพูดไอเดียคิดคล้ายๆกันพูดในเชิงหลักการนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้มีในแง่ในทางการเมืองไม่ค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจรัฐบาลเพราะว่าอย่างพรบเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยผมก็ช่วยรัฐบาลอธิบายแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจคือเราบอกว่าเราต้องการทำให้เกิดสิ่งนี้แน่ๆแล้วเราก็แสดงว่าเราระดมเงินเนี่ยมีแหล่งเงินชัดๆที่จะลงทุนค่ะอาจารย์สมชัยด้วยคำถามเดียวกันค่ะก็หมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีถ้าสมมติยิ่งย้อนกลับไปดูหรือว่าแม้ตอนนี้จะเลือกทำอย่างที่ประชาธิปัตย์เขาบอกให้ทำก็อาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้หรือแม้แต่สองล้านล้านนี้เป็นผ่านเป็นพรบก็อาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้อยู่ดีไหมคะเพราะว่าไอ้200กว่าหน้าโครงการรายละเอียดยิบย่อยที่บอกแม้กระทั่งหน่วยงานเนี่ยก็ไม่ได้มีผลบังคับนี่คะไม่ผมว่าความต่อเนื่องเนี่ยมาจากประเด็นที่ผมยกก่อนหน้าแล้วก็คือว่าโครงการไม่ว่าจะอยู่ในนี้หรืออยู่นอกนี้จะมีการเปลี่ยนอะไรหรือไม่ในชั้นกรรมาธิการหรือว่าทีหลังเนี่ยมันขึ้นกับว่าเป็นโครงการที่พร้อมจะทำหรือเปล่าเป็นโครงการที่ควรจะทำหรือเปล่าจริงๆข้อเสนอหนึ่งที่ผมมีนะคือว่า2ล้านล้านเนี่ยนะฮะเบอร์มาอันแรกก่อนเลยนะสิ่งที่ทำมาแรกสุดคือเอาเงินไปทำเรื่อง feasibility study ให้หมดคือศึกษาความเป็นไปได้ใช่แต่ละโครงการให้หมดเลยอะคะซึ่งเขามีตั้งงบไปแล้วมีตัวเลขว่า60,000ล้านอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นอันแรกที่ควรจะทำเสร็จแล้วเนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาดูว่าอะไรทำอะไรไม่ทำค่ะคราวนี้พอเป็นอะไรทำไม่ทำปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าได้ตรงนั้นปุ๊บมันจะมีความต่อเนื่องอย่างน้อยไอ้ตรงที่มันผ่านใช่ไหมฮะก็แล้วไม่เงินมันมีอยู่แล้วถ้าพรบนี้ผ่านก็ทยอยทำได้เลยใช่ไหมฮะอันนั้นจะเห็นความต่อเนื่องและความรวดเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นเงินก้อนแรกที่ควรจะเบิกมาแล้วทำคือเรื่องเบิกมาเพื่อ60,000ล้านเนี่ยนะมาทำพิสิทธิ์ที่ซักนะครับคราวนี้มันมีประเด็นนิดนึงว่าต่อให้ทำแบบนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่คุณจอมขวัญแหละยกเมื่อสักครู่นะเลยที่ฟังทางฝ่ายค้านบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาไอ้ตัว200กว่าหน้านี้เข้าแนบเข้าไปเลยนะฮะมันมีประเด็นเรื่องหลักการนิดนึงนะฮะเรื่องว่าถ้าเกิดเอา200หน้านั้นเข้าไปใช่ไหมฮะปุ๊บมันมีสภาพบังคับตามกฎหมายทันทีแล้วถ้ามีสภาพบังคับตามกฎหมายหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงจากนั้นไม่ได้ไม่ยืดหยุ่นมันไม่ยืดหยุ่นถ้าจะเปลี่ยนแปลงจะต้องออกพรบอีกให้มีศักดิ์เท่ากันมาเปลี่ยนแปลงมันใช่ไหมฮะ
คราวนี้ถ้าโครงการตีซะว่า 80% เนี่ยยังไม่ผ่าน feasibility study เราก็คงไม่อยากให้มันตายตัวใช่ไหมเพราะตายตัวก็จะมีปัญหานะแต่ว่าในขณะเดียวกันอันนี้คือด้านหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันยืดหยุ่นมากเกินไปนะก็จะมีคนที่พูดคล้ายๆกับคำว่า blank check ซึ่งว่า blank check ถือว่ามันแหลกไปมันไม่ถึงขนาด blank check แต่ว่ามันจะเป็นไปเพื่อที่ว่าให้อิสระในการกำหนดเส้นทางค่อนข้างเยอะนะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่รัฐบาลเสนอนะฮะที่มีสภาพบังคับทางกฎหมายคือ2แผ่นนี้แล้วตัวนั้นไม่มีสภาพบังคับอีก200กว่าหน้าไม่มีสภาพบังคับนะคราวนี้ตรงที่มีสภาพบังคับเนี่ยถ้าไปดูให้ดีนะฮะมันจะระบุเช่นต้นทางปลายทางจะไปตัดรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปหนองคายที่ไม่มีคือระหว่างทางไปผ่านจังหวัดอะไรบ้างใช่ไหมครับคราวนี้ระหว่างทางผ่านจังหวัดอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ใน200หน้าหรือทีหลังถ้า200หน้าไม่มีก็ไปทีหลัง คำถามก็คือว่าในหลักการของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะฮะผู้แทนปวงชนที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารควรจะมีสิทธิ์ในการดูพฤติกรรมตรงนั้นตั้งแต่แรกหรือไม่นะเพราะถ้าเกิดว่าโอเคสิ่งที่เขายกมือให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายมาเป็นกฎหมายก็บอกว่าจัดกรุงเทพไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ระหว่างทางเนี่ยมันมีผู้แทนเยอะไปหมดแล้วจะผ่านสระบุรีไหมทุกคนก็อยากให้ลงจังหวัดตัวเองใช่ถูกต้องอันนี้อย่างที่อาจารย์นุสอนว่าถึงต้องวางเส้นหลักไว้ก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคือเขาเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่เขาต้องเป็นตัวแทนจริงๆคำถามคือเป็นตัวแทนปุ๊บเขามีสิทธิ์มีเสียงณตอนนี้หรือไม่ถ้าไม่มีเพราะว่ามันไม่มีสภาพบังคับใช่ไหมฮะไม่มีปุ๊บเนี่ยพอผ่านพรบนี้ผ่านปุ๊บเนี่ยฮะทุกอย่างประโยชน์หน้าฝ่ายบริหารหมดเลยนะฮะใน7ปีนั้นนะฮะจะไปเชียงใหม่เนี่ยผ่านอะไรบ้างผู้ฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดฝ่ายประโยชน์ถ้างั้นเนี่ยก็ต้องถามคำถามง่ายๆว่าผิดหลักประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ไหมเพราะว่าผู้แทนอยู่ระหว่างทางเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งคือจะมีเฉพาะผู้แทนของฝ่ายรัฐบาลเพราะคุยกับรัฐบาลได้ใช่ไหมเป็นต้นทั้งนั้นใครที่ไม่ได้เลือกรัฐบาลอาจจะเสียประโยชน์หรือไม่ใช่ไหมเสียประโยชน์ทั้งที่ดินก็เสียเลยนะที่ดินที่จะขึ้นราคาที่อาจารย์อนุสรว่าก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นราคาอีกใช่ไหมฮะแล้วการที่ไปอนุสรว่าไปเก็บภาษีนั่นแหละมันเก็บแค่ส่วนเดียวภาษีเขาไม่เก็บ 100% สมมติที่ดินขึ้น100%เก็บมา20%ที่ต่างแล้วเหมือนได้มันเยอะนะแต่ก็ยังเหลือ80อ่ะแต่ที่มันไม่ผ่านเลยไม่ได้เลยนะ0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยถ้าถามว่าถึงแม้ผมจะตั้งข้อสังเกตนี้ถามว่าในงบประมาณปกติเขาทำอย่างนี้กันไหมจริงๆก็ทำจริงๆไม่ใช่ไม่ทำนะโครงการใหญ่ๆแล้วเนี่ยบางทีมันผ่านสภามันก็ผ่านประมาณนี้แหละนะแล้วก็โยนอำนาจไปฝ่ายบริหารให้ไปดูในเรื่องของการกำหนดดีเทลซึ่งมีคนได้มีคนเสียใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าก็คือว่าเรื่องวันนี้ที่มีการพูดกันขึ้นมาเนี่ยน่าจะนำไปสู่การทบทวนหลักการว่าการแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องใหญ่ๆประเภทนี้เนี่ยควรจะมีกระบวนการที่มันรอบคอบกว่านี้หรือไม่กระบวนการที่รับประกันหลักความเป็นประชาธิปไตยว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะอาจารย์ถ้าเป็นคำถามแบบเฉพาะหน้าเราปิดท้ายช่วงที่2กันนะคะว่าถ้าสิ่งที่ทางรัฐบาลพยายามจะบอกฝ่ายค้านที่ติงเรื่องนี้ว่าเอ้ยคุณก็เอา200หน้านั้นน่ะมาใส่ไว้ด้วยมันจะได้มีสภาพบังคับคุณจะเปลี่ยนในระยะทางข้างหน้าไม่ได้คำถามนะคะถ้าสมมติที่เขาบอกว่าแปรยติหรือตั้งกรรมาธิการแล้วใส่ได้จริง200หน้านั้นมาใส่ไว้มีสภาพบังคับกำหนดอนาคตเนี่ยนะคะสบายใจกว่าไหมคะคือมันสบายใจในแง่ว่ามันไปดิ้นไม่ได้แต่อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยดิ้นได้เหมือนดิ้นได้กับดิ้นไม่ได้นี่มีทั้งดีและเสียถูกไหมฮะถ้าดิ้นไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดไอ้ที่ใส่ไว้มันไม่ถูกล่ะมันดิ้นไม่ได้จะไปเปลี่ยนมันก็ต้องไปออกพรบใหม่ยุ่งมากเลยใช่ไหมฮะมีตั้ง250โครงการย่อยๆอ่ะไปนั่งปิดดีลานเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดดิ้นได้มากเกินไปก็เหมือนกับโยนอำนาจไปให้กับฝ่ายบริหารค่อนข้างบ้างนะเพราะงั้นคือผมไม่มีคำตอบนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมาช่วยคือมันมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่มันอยู่ที่ว่าคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเรามั่นใจได้แค่ไหนคือถ้าเรามั่นใจความรู้ความสามารถความเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเราต้องให้ความยืดหยุ่นที่สุดถูกไหมเขาจะได้บริหารยืดหยุ่นมากที่สุดที่จะให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติผลประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราต้องไม่ให้ดิ้นได้คือระบุไปเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพอถึงเวลาไปทำงานจริงๆเนี่ยพอมันไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันมีปัญหาในการทำงานในทางปฏิบัตินะฮะคือถ้าเราไม่มั่นใจนักการเมืองไม่มั่นใจระบบการเมืองเนี่ยและทำให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดก็คือกำหนดไม่ให้มีความยืดหยุ่นก็คือกำหนดไปเลยในกฎหมายให้มันชัดๆจะได้ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นการเอื้อประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเรามั่นใจนักการเมืองเรามีคุณภาพมีคุณธรรม
เราต้องให้ยืดหยุ่นเพราะมันจะทำให้การบริหารเนี่ยมันบรรลุผลได้ดีที่สุดเพราะทำงานไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันยืดหยุ่นได้เราอาจจะประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นก็ได้เราอาจจะได้เส้นทางซึ่งมันยิ่งเกิดประโยชน์มากขึ้นก็ได้เพราะว่าต่อไปเนี่ยการพัฒนาเมืองหรือจุดต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะหรือแม้กระทั่งลาวอาจจะมีเส้นทางบางอย่างซึ่งมันเชื่อมมาในบางจังหวัดเราอาจจะไปเส้นนี้จะได้เชื่อมเขาได้เข้าใจค่ะค่ะคือผมเสริมนิดเดียวนะอาจารย์ชาติชาติช่วงหน้าเหลือเวลาน้อยเช่นค่ะครึ่งนาทีนะคือถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดมาซอยเป็นปีต่อปีเนี่ยมันจะเริ่มแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะพอซอยปีต่อปีปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เข้ามาทั้งกระบี่แบบนี้ปีต่อปีแต่ไม่ได้หมายถึงงบประมาณประจำปีใช่ไหมอาจารย์อาจจะเป็นงบประจำปีหรือพิเศษก็แล้วแต่ว่าสภาพการเงินตอนนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมแต่สิ่งที่ควรมีก็ว่ามีแผนอันมาหนึ่งซึ่งมองทั้งภาพรวม7ปีกี่ปีก็ว่าไปแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามทำ feasibility ทำ feasibility ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เข้าสภานะแล้วสภาที่จะพิจารณานั้นมีดีเทลครบถ้วนไม่ใช่แค่บอกว่าต้นทางปลายทางแล้วก็ว่ากันปีต่อปีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานนี้เนี่ยก็เท่ากับอำนาจของทั้งสองฝ่ายกันมันจะบาลานซ์มากขึ้นใช่ไหมฮะครับคุณผู้ชมคะที่อาจารย์สมชัยเน้นแล้วก็อาจารย์อนุสรณ์ก็เน้นเหมือนกันนะคะว่าคือมันต้องเรียงลำดับความสำคัญด้วยและมันก็ต้องเป็นไปได้แล้วด้วยนะคะที่เราพูดถึงกันมาแต่ว่าใน200กว่าหน้าที่เหมือนกับเป็นแผ่นซีดีอยู่เลยค่ะที่ท่านพยายามจะหาก๊อปปี้แผ่นซีดีนี้อยู่นะคะยังหาไม่ได้ค่ะคือในโครงการแต่ละโครงการเขาลงรายละเอียดให้นะคะแล้วก็ลงหน่วยงานลงจำนวนเงินให้ไว้หมดเลยเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มาแค่นั้นเองแล้วส.ส.ในสภาก็ไม่ได้ได้เร็วกับเราสักเท่าไหร่หรอกนะคะตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมไม่มีใครแน่ใจว่าแต่ละโครงการมันโอเคไหมเพราะว่าที่มันหลุดมาเอาแค่วันแรกเมื่อวานนี้หลายโครงการโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะคะมันไม่ได้กินไปหมดจนสุดเส้นทางนะคะถ้าจะบวกไปอีกสุดเส้นทางเนี่ยมันต้องนอกเหนือจาก2ล้านล้านอีกซึ่งรัฐบาลก็ยอมรับตรงนี้เหมือนกันรายละเอียดเหล่านี้ที่มันยังไม่ออกมาคำถามในช่วงหน้าของคมชลึกก็คือว่าเอาอย่างนี้เอาเท่าที่เรารู้ตอนนี้เท่าที่เราประเมินทางการเมืองตอนนี้และประเมินเสียงรัฐบาลตอนนี้ถ้ารัฐบาลไม่ฟังใครเลยใช้เสียงข้างมากอย่างเดียวยังไงก็ผ่านค่ะคุณผู้ชมแต่อันนี้ยังไม่ได้บวกกรณีสารรัฐธรรมนูญนะคะแต่ถ้ารัฐบาลฟังเพราะกระแสมาค่อนข้างแรงเหมือนกันว่าคนห่วงค่ะจำนวนเงินมันสูงกลัวจะทำอะไรได้บ้างในชั้นที่ผ่านการรับหลักการคืนนี้ไปแล้วหลังจากนี้รัฐบาลถ้าถอยสักก้าวเอาครึ่งก้าวก็ได้ทำอะไรได้บ้างที่ประเทศยังเดินหน้าแต่ว่าลดความวิตกกังวลให้น้อยลงได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายประเด็นนี้กันค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายเหลือราวๆสัก10นาทีไม่ถึง15นาทีนะคะอาจารย์สมชัยค่ะถ้ารัฐบาลจะเปลี่ยนใจแต่ยังก้าวต่อไปได้อาจารย์คิดว่ารัฐบาลมีทางเลือกอะไรที่ละมุนละม่อมกับกระแสต่อต้านบ้างคะเปลี่ยนใจคือไม่ดันพรบนี้คืออาจจะตัวเลขน้อยลงไหมคะหรือตัดกระจายหรือยังไงได้บ้างไหมคะที่ดีที่สุดผมคิดว่าตรงนั้นคงจะมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นกรรมธิการอยู่แล้วค่ะนะทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะฮะแต่ว่าในแง่หลักการใหญ่ถ้าพรบนี้ยังเดินหน้าเดี๋ยวมันก็ยังเป็นที่ผมพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าเป็นการต้องตัดสินใจอะไรณวันนี้เลยนะซึ่งผมว่าต่อให้ฝ่ายค้านไปแก้ไปปรับลดไปเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถามว่าฝ่ายค้านรู้ไหมว่าไอ้ที่ปรับลดถูกต้องหรือไม่ฝ่ายค้านก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ละโครงการในส่วนใหญ่มันยังไม่ได้ผ่านการศึกษาอย่างจริงจังนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเดินหน้าต่อไปถ้าใจผมนะบอกว่านะฮะคือมันมี2ทางหนึ่งก็คือถอนอันนี้ออกแล้วพยายามทำโครงการให้มันดีซะมีแผนของโลจิสติกส์เนี่ย5ปีนะฮะแล้วก็เหมือนกับมีสัตยาบันมีอะไรต่างๆเนี่ยว่าไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนยังไงก็ต้องทำตามนั้นซึ่งผมรู้ว่าในความเป็นจริงมันคงไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะครับอีกวิธีก็คือว่าโอเคพรบนี้ผ่านด้วยรูปแบบใดก็แล้วแต่ผ่านวาระ2วาระ3นะสิ่งที่เสนอก็คือว่าเบิกเงินไปเลย60,000 ล้านบาทมาทำฟีสิบิลิตี้ทำ EIA ทำ EIHA อะไรต่างๆนะซึ่งการทำ EIA EIHA เนี่ยคือการเคารพเสียงประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาตรงนี้นะฮะพอทำได้ปุ๊บสรุปได้ปุ๊บนะฮะถ้าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่แนบท้ายไปไม่ว่าจะเป็นเอกสารตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะฮะก็แก้มันทีเดียวอาจจะแก้พรบอีกทีนึงนะตอนนั้นตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเงินมีโครงการใช่จ่ายพอดีเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วในช่วง2ปีระหว่างทำหรือว่าทำการสตาร์ทที่มันก็มีโครงการซิปผ่านไปแล้วซึ่งสามารถทำได้เลยแล้วแม้เงินก็มีอยู่แล้วนะอันนี้มันก็จะได้มันก็ผมว่ามันก็ตอบโจทย์ทุกฝ่ายความต่อเนื่องก็มีความต่อเนื่องนี่ผมว่าหรือความมั่นใจผมว่าถ้าผมเป็นนักลงทุนนะผมจะมั่นใจกว่าด้วยซ้ำเพราะผมจะรู้ว่าโครงการที่ปรากฏในเอกสารเนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดได้จริงจะมาทื่อต้าตอนนี้ปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าโอเคเส้นนั้นไปตรงนั้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะผมอยากจะไปลงทุนตามเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ
ราะผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมันผ่าน EIA มั้ยผ่านนู่นผ่านนี่มั้ยใช่มั้ยฮะความมั่นใจในแง่ภาพใหญ่มีแต่พอลงดีเทลปุ๊บเนี่ยความไม่มั่นใจอาจจะเริ่มเข้ามาในแง่ตรงนั้นครับได้อารมณ์เดียวกันกับ 350,000 ล้านเรื่องโครงการน้ํามั้ยคะ 350,000 ต่างกันนิดหน่อยนะ 350,000 เนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือในขั้นตอนการประมูลให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาประมูลที่คอนเซ็ปต์ก่อนนะซึ่งการประมูลคอนเซ็ปต์เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าถามว่าจริงๆเนี่ย เรารู้ไหมว่าการจะป้องกันน้ำทั่วแบบนี้เนี่ยควรจะใช้คอนเซ็ปต์อะไรคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นะเรามีเอ็กซ์เพิร์ทหลายคนแต่ว่าพอมาดูภาพใหญ่แบบนี้ปุ๊บมันเถียงกันได้ก็ฝรั่งมาหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นระดับโลกมาเสนอคอนเซ็ปต์ก่อนนะถ้าคอนเซ็ปต์ผ่านปุ๊บก็ลงดีเทลนะอันนี้โอเคแต่ว่ามันก็มีประเด็นว่าเอ๊ะมันยังช้าไปไหมอะไรไหมนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันยังช้าไปนะคือถ้าเกิดเรื่องของคอนเซปต์โน้ตเนี่ยหรือว่าคอนเซปต์การบิดคอนเซปต์เนี่ยมันน่าจะเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วนะซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทำไมมันถึงช้าอะไรไปมาไม่รู้อะไรจะเร็วกว่ากันนะคะผู้ชม2ก้อนนี้อาจารย์อนุสรค่ะครับเดินหน้าได้แต่ลดแรงเสียดทานตอนนี้หน่อยทำอะไรได้บ้างคะผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนและคนส่วนใหญ่วิตกกังวลก็คือเรื่องความโปร่งใสใช่ไหมฮะคือเรื่องการเป็นหนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าสามารถบริหารจัดการได้ไม่ให้เกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังค่ะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจเรื่องความโปร่งใสเนี่ยเราก็ต้องสร้างกลไกสร้างระบบที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยลงไปที่โครงการแล้วก็เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าให้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการเนี่ยเป็นระยะกับรัฐสภาเหมือนถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นจะต้องให้โหวตถูกไหมอย่างน้อยก็ให้รับทราบให้ตรวจสอบได้นะหรือแม้กระทั่งถ้ารัฐบาลใจกว้างมากพอก็เชิญฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนักวิชาการองค์กรตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในคณะทำงานบางคณะนะเพื่อให้ช่วยกันดูว่าตรงไหนมันมีรอยรั่วตรงไหนที่ยังคิดไม่ครบก็จะได้อุดช่องว่างทั้งหมดนะอันที่สองก็คือเม็ดเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะกู้จากองค์กรการเงินระหว่างประเทศเพราะว่าถ้ากู้จากองค์กรการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะมีระบบตรวจสอบอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเขาปล่อยเงินกู้มาเนี่ยเขาก็ต้องมีความมั่นใจว่าเงินกู้เนี่ยเอาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์นะแต่ว่าไม่ต้องกู้เยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพคล่องในประเทศเนี่ยมันมีอยู่ฉะนั้นผมก็เห็นด้วยกับการกู้ภายในนะฮะพอกู้จากนอกประเทศก็จะทำให้เงินบาทแข็งอีกแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันจะทำให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมาร่วมดูด้วยดูโครงการค่ะนะฮะอาจารย์สมชัยครับประเด็นนี้นะคะกู้นอกกู้ในต่างกันไหมคะถ้าจะเดินหน้าต่อเห็นด้วยอาจารย์นฤศรนะฮะผมคิดว่ากู้ในมันมีข้อดีก็คือว่าแน่นอนมันมีเงินเหลือเงินเหลือถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงจังเอาไปใช้ประโยชน์มันก็ดีแน่นอนนะฮะมันช่วยในเรื่องของต้นทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะเวลาค่าเงินจะขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องดูดเงินด้วยเพราะว่าเขาไปซื้อดอลลาร์กลับมาเก็บแล้วเขาก็ต้องตามไปดูดเงินบาทกลับเข้ามาซึ่งทำให้ธนาคารประเทศไทยขาดทุนถ้าเกิดตรงนี้มันลดลงไปเนี่ยต้นทุนของแบงค์ชาติก็จะลดลงได้และเป็นผลพลอยได้นะแต่ว่าเห็นด้วยอาจารย์นุสอนว่าพยายามแซมส่วนที่เป็นเงินกู้นอกถึงแม้ว่าในแง่ไม่เงินอาจจะไม่จำเป็นจริงๆเราไม่จำเป็นแต่เราก็ในแง่ของ practice นี่อันนี้เห็นด้วยนะมันการันตีเรื่องของความโปร่งใสผมขอที่เดียวประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะที่เมื่อกี้อาจารย์นุสอนพูดเหมือนสรุปแล้วว่ามันโอเคนะผมยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่อาจารย์คะขออันนี้เลยค่ะแต่ละท่านนี่เป็นคำถามสุดท้ายของทั้งสองท่านประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ใช่แค่2ล้านล้านคุณคิดไปถึงข้างหน้าด้วย5ล้านล้านตัวเลขตกใจนะคะกู้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีมาเลยนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะแค่5ล้านล้านหรือเปล่าตัวเลขทั้งหมดที่เป็นเหมือนกับเป็นลูกเล่นเวลาเขาพูดกันเนี่ยนะคะมันเป็นสาระสำคัญสำหรับอาจารย์ด้วยไหมคะเป็นครับเป็นเพราะว่าคือเวลาเราประเมินเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยนะฮะมันก็ต้องดูว่ารายได้อนาคตจะเป็นเท่าไหร่นะฮะรายจ่ายอนาคตจะเป็นเท่าไหร่เหมือนที่ผมพูดในตอนแรกนะฮะซึ่งรายจ่ายที่ว่าเนี่ยมันมีรายจ่ายได้ทั้งหลายแบบนะฮะรายจ่ายทั้งที่เป็นส่วนหนี้รายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนอื่นๆที่เป็นตัวเส้นฝอยที่ว่าสุดท้ายจะที่มันอยู่ใน4ล้านล้านแล้วจะฝากกลับไปที่งบประมาณซึ่งอันนั้นภาพไม่เคยชัดนะฮะตอนนี้ทุกวันนี้พูดเฉพาะ2ล้านล้านตัวใหญ่ไอ้ตัวฝอยไอ้4ประมาณ2ล้านล้านไม่มีใครพูดเลยนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงปุ๊บตัวนั้นจะโปะกลับไปที่หนี้สาธารณะเช่นกันนะซึ่งที่ผมเคยประเมินไว้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขต่างกับของรัฐบาลนะผมใช้ 2.2 ล้านล้านนะฮะแล้วก็ใช้ตัวอื่นเนี่ยก็ประมาณการตามที่คิดว่าจะเป็นก็จะมีสมมติฐานอะไรบ้างเนี่ยที่ผมได้นี่ก็คือถ้าใช้ตัวเลข GDP growth เท่ากับของรัฐบาลเนี่ยนี่มันอยู่ที่ 60% นะฮะไม่ใช่ 50% นะอันนี้คือใช้ 2.2 ล้านล้านนะนะฮะถ้าใช้4ล้านล้าน
มันจะมากมันจะเกิน60ละมันจะขึ้นไป70ได้นะพอ70ปุ๊บเนี่ยมันก็คือเป็น70จะต้องมีปัญหามั้ยก็ไม่จำเป็นถ้าเราแน่ใจว่าสิ่งที่ลงไปนั่นแหละมันสุดท้ายมันได้ประโยชน์กลับคืนมาเพียงแต่ว่าโอเคในแง่ของตัวเลขในแง่ของความแม่นยำตัวเลขนั่นแหละมันก็ต้องบอกกล่าวให้ชัดเจนนะผมไม่ได้บอกของรัฐบาลผิดนะฮะ2-3วันนี้เดี๋ยวที่หน้าเนี่ยผมคงจะเข้าไปที่กระทรวงการคลังขอไปเช็คตัวเลขกันว่าเรียนท่านปลัดกระทรวงการคลังแล้วซึ่งท่านยินดีนะคือไม่อยากให้มีตัวเลข2-3ตัวเลขแล้วมันสร้างความสับสนนะซึ่งวันนี้นี่ผมว่าความต่างมันมีได้แต่ต้องอธิบายได้ว่าต่างเพราะอะไรนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดย้อนไปที่คุณจอมขวัญพูดเมื่อสักครู่ว่าฝ่ายค้านอภิปรายว่า5 ล้านล้านที่5 ล้านล้านเนี่ยมันมีดอกเบี้ยเข้ามา3 ล้านล้านถูกไหมฮะคราวนี้3ไอ้ดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นกับว่าสมมติฐานใช้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณเหมือนจะต่ำไปเพราะว่าใช้ตัวเลขใกล้ๆกับปัจจุบันนะฮะสำนักบริหารนี่เคยบอกว่าใช้ประมาณ 5% ใช่ไหมฮะทั้งที่อัตราปัจจุบันอยู่ที่4 กว่าท่านก็บอกว่าโอเคท่านเผื่อไว้ให้แล้วนะแต่ประเด็นก็คือว่าทุกวันนี้ดอกเบี้ยแท้จริงมันติดลบนะฮะแล้วก็มันก็ถูกไปทั่วโลกด้วยนะฮะประเด็นก็คือว่าไอ้ถูกที่ว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่มีวิกฤตท่านนี่50ปีจริงนะฮะเราคงไม่คิดว่ามันมีวิกฤต50ปีมันก็ต้องกลับไปช่วงปกติซะส่วนใหญ่ในช่วงปกติดอกเบี้ยสมมติขึ้นไม่ต้องเยอะนะฮะขึ้น 1% เนี่ยคนละเรื่องเลยนะฮะคือนี่ระดับนี้ระยะผ่อนส่งนานขนาดนี้นะตัวเลขห่างกัน 1% เนี่ยถ้าทุนจอมขวัญซื้อบ้านจะเข้าใจความรู้สึกเวลาแบงค์เลือดตกยางออกใช่ไหมฮะคือเราเที่ยวไปหาเลยว่าแบงค์ไหนที่ห่างกัน 1% ถูกกว่า 1% นี่เรื่องใหญ่แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจึงมีประเด็นใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าเกิดบ้านตรงตัวย่อยใช่ไหมตัวฝอยเนี่ยอีก2 ล้านล้านซึ่งมันยังไม่มีใครพูดถึงผมก็ไม่เคยเอามาคิดเพราะตอนที่กำหนดนั้นเนี่ยตัวเลข4 ล้านล้านมันยังไม่ได้ออกมันออกแค่2.2 ล้านล้านผมว่าใช้ตัวนั้นถ้าต้องเปลี่ยนใหม่ปุ๊บตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยแน่ใจแล้วค่ะอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์ไปกระทรวงการคลังเสร็จแล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์ช่วยออกมาเป็นข่าวด้วยนะคะถ้าท่านให้ผมเข้าไปถ้าท่านให้ผมเข้าไปแต่ว่าถือเป็นตัวเลขสำคัญทั้งสิ้นที่คิดกันและตัวเลขต้องให้ใกล้กันมากที่สุดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านนักวิชาการหรือแม้แต่รัฐบาลค่ะอาจารย์ทศวรรษปิดท้ายด้วยตัวเลขเหล่านี้เหมือนกันค่ะเป็นสาระสำคัญของอาจารย์ไหมหรือว่าเป็นแค่สีสันทางการเมืองคะก็เป็นสาระสำคัญนะเพราะมันก็มีประเด็นที่น่าห่วงใหญ่เพราะว่ามันยังมีนโยบายซึ่งมันเป็นนโยบายกึ่งการคลังโดยเฉพาะการหนี้เสียในระบบธนาคารของรัฐเนี่ยอันนั้นอาจจะกลายมาเป็นหนี้สาธารณะในอนาคตได้ตรงนั้นอาจจะเป็นส่วนเพิ่มที่ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแต่ว่าด้วยข้อมูล projection ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยก็ยังมองว่ามันอยู่ที่ 50% แล้วพอดีผมเป็นกรรมการด้วยผมก็ต้องเชื่อทั้งฝ่ายราชการที่เขาทำมา นะฮะแต่ราชการเขาบอกตัวเลขหมดไหมคะอาจารย์หรือเขาคิดไม่แต่เราก็ถามซักนะฮะถามซักคือมันจะไม่เป็นปัญหานะครับถ้าสมมุติฐานที่เรามองว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวค่อนข้างดีเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะนะเพราะว่าเงินลงทุน2ล้านล้านเนี่ยบวกดอกเบี้ยเข้าไป5ล้านล้านเนี่ยนะครับเมื่อลงทุนแล้วประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเนี่ยมันจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมา20ล้านล้านคือมันมากกว่าเยอะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าเยอะค่ะฉะนั้นมันก็จะทำให้สัดส่วนของหนี้ต่อ GDP เนี่ยมันยังคุมได้แต่ว่ามันจะต้องอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าเศรษฐกิจขยายตัวตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้คือถ้าเศรษฐกิจขยายตัวน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะเก็บภาษีได้น้อยรายได้ก็จะไม่เข้ามาทีนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเนี่ยเพื่อไม่ประมาทเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกู้เงินถึง2ล้านล้านก็ได้คือมันใช้วิธีอื่นได้เช่นใช้สัมปทานเอกชนใช้วิธีร่วมทุนอะไรเงี้ยมันก็จะลดภาระตรงนี้ไปได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกที่รัฐบาลจะต้องจัดการไม่ว่ารับจำนำข้าวนโยบายอย่างอื่นอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคือก็ยังต้องดูตัวเลขว่าใช้สูตรไหนในการคิดนะคะเพราะคนกำลังสับสนว่าตกลงเฮ้ยเยอะไปไหมฝ่ายค้านหรือรัฐบาลใช้ตัวเลขน้อยไปหรือเปล่าคือตรงนี้มันไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นเรื่องอนาคตมันขึ้นอยู่กับการตั้งสมมติฐานคือถ้าเราตั้งสมมติฐานโดยอย่างระมัดระวังก็ต้องตั้งสมมติฐานแบบดร.สมชัยแต่ถ้าตั้งสมมติฐานแบบกลางๆก็แบบสำนักบริหารหนี้แต่ถ้าตั้งสมมติฐานแบบมองโลกในแง่ดีเลยไม่เป็นปัญหาใช้ไปเรื่อยๆก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้มีปัญหาแบบประเทศแบบกรีกแบบไซปรัสอยู่แล้ว คือสถานะมันต่างกันเยอะนะฮะ
คุณผู้ชมคะคือเท่าที่ฟังมาเรียนก็ไม่ได้มีความรู้มากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าก็ฟังหลายท่านอ่านจากหลายท่านฟังในสภาจริงๆแล้วเป้าหมายคือคำตอบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าสูตรคิดจะใช้สูตรไหนแค่นั้นเองแต่ว่าเอาเป็นว่าระหว่างทางค่ะรับหลักการเสร็จแล้วก่อนจะถึงวาระ2วาระ3สูตรหายใจลึกๆค่ะว่าสุดท้ายเขาจะใช้สูตรไหนกันมา2ล้านล้านตัวเลขใหญ่มากนะคะถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าเรียนเชื่อว่ารัฐบาลทราบดีว่าต้องอธิบายได้ดีกว่า2วันนี้พอสมควรแล้วถ้าจะถอยหลังก็ต้องถอยแบบไม่เสียหน้านะคะแต่ว่าเป้าหมายยังต้องเหมือนเดิมเหมือนการฝ่ายค้านที่ค้านมาทั้งหมดต้องแน่ใจได้ว่าถ้าตัวเองเป็นรัฐบาลต้องทำได้อย่างที่บอกเขาในสภาเพราะอย่าลืมว่าก็เคยเป็นมาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการอีก2มุมนะคะที่อาจารย์มาวันนี้คู่ขนานไปกับสภายังเดินหน้าต่อนะคะเดี๋ยวดูกันว่าสิ้นสุดแล้วเนี่ยจะมีประเด็นอะไรเกิดใหม่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันนี้ที่อาจารย์มาอธิบายเนี่ยว่าคุณผู้ชมได้อะไรเยอะเลยวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการใครอยากย้อนชมอีกครั้ง1ชั่วโมงข้างหน้าที่ youtube.com/คมชลึกนะคะวันนี้ SMS และ Twitter เยอะพอๆกันขอบคุณทุกท่านวันนี้สวัสดีค่ะ